คนญี่ปุ่นเอากากกาแฟไปทำอะไรกัน9ประโยชน์ของกากกาแฟที่รู้แล้วไม่กล้าทิ้ง24มิถุนายน6508 0, 0. นูนย์นาฬิกาคนไทยจำนวนมากต่างรู้ดีว่ากากกาแฟนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นที่นำกากกาแฟมาใช้ประโยชน์แทนการทิ้งไปให้ไร้ค่ามารู้วิธีการนำกากกาแฟมาใช้ประโยชน์แบบคนญี่ปุ่นกันครับหนึ่งใช้ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และความชื้นในบริเวณที่อับในบ้านกากกาแฟที่ตากจนแห้งสามารถดูด ซับกลิ่นแอมโมเนียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าฐานอีกทั้งยังดูดซึมความชื้นได้ดีช่วยป้องกันไม่ให้ราขึ้นบนเครื่องใช้ในบ้านวิธีการเตรียมทําได้ง่ายๆเพียงนำกากกาแฟที่ตากแห้งมาใสา่ภาชนะแล้วนําไปวางไว้ที่ทางเข้าบ้านตู้ใส่รองเท้าและตู้เย็นเป็นต้น 2. ลดกลิ่นเหม็นของรองเท้าวิธีการลดกลิ่นรอ งอเท้าและยืดอายุการใช้งานทําได้โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อากากกาแฟตักแห้งแล้วนําไปใส่ไว้ในรองเท้ากากกาแฟและกระดาษหนังสือพิมพ์จะช่วยลดกลิ่นของรองเท้าและช่วยดูดความชื้นออกจากรองเท้าป้องกันการขึ้นราได้ดี 3. ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากทัพเพอร์แวร์และกล่องพลาสติกใส่อาหารการใส่อาหารที่มีกลิ่น เช่นปลากุ้งแห้งหรือแกงกะหรี่ไว้เป็นเวลานานทําให้กลิ่นอาหารติดทัพเพอร์แวร์และกล่องพลาสติกใส่อาหารแม้จะพยายามล้างออกหลายๆครั้งการใส่ก,กาแฟแห้งลงในทัพเพอร์แวร์แล้วปิดฝาวางทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันจะทําให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดค้างอยู่หมดไปและทําให้ใช้งานทัพเพอร์แวร์ได้นานขึ้น4ขจัด ดักลิ่นที่เขียบุรี่เพียงใส่ก,กากกาแฟแห้งลงไปในที่เขียบุรี่นอกจากจะช่วยขจัดกลิ่นบุหรี่แล้วก็ยังใช้ดับไฟก้นบุหรี่ได้ด้วยหาใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินกากกาแฟามีรูช่องว่างขนาดเล็กบนพื้นผิวคล้ายกับฐานและเมื่อนำมาผสมกับดินเพื่อปลูกพืชผักจะทำให้อากาศผ่านลงสู่ดินได้ดีอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อั หาสายของจุลินทรีย์ในดินซึ่งช่วยให้พืชเจริญงอมข้อควรระวังในการใช้กากากาแฟเป็นปุ๋ยคือกากากาแฟมีโพลิฟีนนลสูงซึ่งจะไปะยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชจึงควรผสมดินกับกาแฟและหมักไว้สักพักก่อนนำไปใช้เพราะปลูกพืชหใช้ไล่มแมลงศัตรูพืชกลิ่นของกาแฟจะช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชเช่นหอยทากมดและตัวบุ้งได้ดี สามารถทำโดยการโรยกากก,กาแฟประมาณ1กํากำมือเป็นวงกลมโดยรอบต้นไม้ให้ห่างจากลำต้นพืชประมาณ10เซนติเมตรอย่างไรก็ดีกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการไล่มแมลงในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นควรโรยกากกาแฟทุก1-2อาทิตย์ 7. ใช้และยุมเมื่อต้องออกจากบ้านเพื่อตั้งแคมป์หรือจัดงานปาร์ตี้กลางคืนก็สามารถนำกากกาแฟตาก แห้งมาใช้ละยุงได้โดยมีวิธีการง่ายๆคือนำกากกาแฟแห้งมาโรยไว้บนถาดเล็กๆในลักษณะนูนคล้ายแท่งไม้จากนั้นจึงจุดไฟโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือทิชชู่เป็นเชื้อเพลิงหลังจากจุดติดไฟแล้วจะมีควันเหมือนการรมยาและควันจากกากกาแฟจะละยุงได้ดีข้อควรระวังในการใช้กากกาแฟและยุงคือควรวางให้ห่างจากมือเด ก็เล็กและสัตว์เลี้ยงแปดใช้ย้อมผ้าหรือกระดาษสาสำหรับผู้หลงหลางานประดิษฐ์และชอบสีน้ำตาลคลาสสิกกากกาแฟเป็นทางเลือกเพื่อใช้เป็นสีย้อมผ้าหรือกระดาษสาโดยจะมีสีน้ำตาลหลากหลายโทนตามชนิดของกาแฟที่สามารถเลือกและทดลองได้ด้วยตนเอง9ใช้ทำไส้หมอนปักเข็มกากกาแฟมีส่วนผสมของน้ำมันที่ช่วยปะอ้องการไม่ให้เข็มขึ้นสนิมและทำให้เย็บผ้าได้ง่ายขึ้นอีกทั้งกลิ่นหอมของกาแฟยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายในขณะที่ทำงานตัดเย็บไปด้วย นอกจากเครื่องดื่มกาแฟจะช่วยสร้างความผ่อนคลายในช่วงเวลาพักผ่อนแล้วกับก,กาแฟก็มีประโยชน์มากมายลองนำมาใช้ประโยชน์กันดูคาบขอขอบคุณข้อมูลสรุปเนื้อหาจากเทรน r i n o